ธรรมนำชีวิตธรรมสุดจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสุดสีมีพลังด้วยการคิดฐานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูดในมนต์ขลังคุณพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังเป็นเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิงเพื่อพระธรรมสุขมีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวักขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาเป็น FC เข้ามาติดตามสดับรับฟังและรับชมรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:00 น.ไปถึง 22:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ก็มาพบกันวันนี้ก็มาพบกันที่วันอังคารที่21พระพุทธศักราช2567เดือนพฤษภาคมนะขึ้น14ค่ำเดือน6แล้ว ก็เป็นอันว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชา เวียนมาเจอเข้าอีกรอบหนึ่งมีทุกปีแหละท่านสาธุชนทั้งหลายแต่มีแล้วเราจะทำอะไรกันบ้างก็เหมือนกับวันเกิดของเราแหละมีทุกปีทุกปีนะมันคล้ายไม่ใช่วันทุกปีคล้ายวันเกิดวันวิสาขบูชาก็คล้ายวันเกิดพระพุทธเจ้าแล้วก็คล้ายวันประสบความสำเร็จเหมือนกับจบปริญญาเอกนี่เทียบเคียงนะแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เหมือนกับที่ผู้เป็นผู้มีอุปการะคุณของเราเช่นพ่อเช่นแม่ลารับจากพวกเราไปเราก็ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศถวายให้กับท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเนื้อหารายการนะก็ขออนุโมทนาสาธุการแกคุณโยมอัญชลีเจริญไพบูลย์นอนอยู่ออสเตรเลียนั่นแล้วก็คุณโยมหมูฉัตรดีทียาพงออสเตรเลียเหมือนกันนะนะได้โอนปัจจัย
จำนวน50ดอลลาร์ออสเตรเลียมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมเมื่อคืนก็ว่าไปแล้วแหละแต่ไม่เนื่องจากว่าไม่ชัดเมื่อคืนวันนี้มาพูดให้ชัดจำชื่อโยมไม่ได้ก่อนนี้วันนี้ก็นำชื่อมาออกรายการประกาศให้ทราบเพื่อท่านผู้อื่นจะได้อนุโมทนาสาธุการได้บุญด้วยนะผู้อนุโมทนาก็ได้บุญเป็นทางแห่งบุญประการหนึ่งปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นทำแล้วชื่นชมอนุโมทนาก็ชื่นชมยินดีด้วยก็จำนวน50ดอลลาร์นะก็เป็นเงินไทยก็ 1,200 บาทก็อนุโมทนาสาธุการได้โอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทย0700260870เรียบร้อยแล้ว ก็อนุโมทนาบุญไอ้50ดอลลาร์ออสเตรเลียนี่ก็ดอลลาร์ละ24บาทอยู่รวมแล้วก็เป็น 1,200 บาท1ดอลลาร์ของเราเท่ากับ1ดอลลาร์ของเขาเท่ากับ24บาทของเราต่างจากสวิสนะสวิตเซอร์แลนด์นี่ถ้าของเราบาทหนึ่งเขาก็ได้นิดเดียวอะของเรา40บาทต่อได้1ฟรังสวิสหรือถ้าเป็นเงินยูโรก็39บาทประมาณ80สตังค์ก็เท่ากับ1ยูโรเขาจ่ายเงินยูโรกันส่วนมากแต่สวิตเขาก็ยังใช้ฟรังสวิตเหมือนกับอินเดียอังกฤษที่ยังใช้เงินปอนด์ของอังกฤษอยู่เมื่อก่อนเข้ามาใช้เงินยูโรแล้วแหละแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนไปกลับไปเป็นผู้ใช้เงินปอนด์เหมือนเดิมอันนั้นก็แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนและภาคการเมืองนั่นเป็นเรื่องของเขาของเราก็เงินบาทก็คือ1บาทนั่นแหละแต่ถามว่าทำไมมันต่างกันอย่างนั้น คำตอบก็คือเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันต่างกันของเราเรียกว่าเศรษฐกิจมันต่ำกว่าเขารายได้เข้าประเทศก็ต่ำกว่าเขาแข่งกับเขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้แต่เราได้ขนาดนี้นี่เมื่อตะกี้ก็ลองเปิดดูเงินเวียดนามเงินดองเงินหนึ่งบาทของเราเท่ากับ700บาท700ดองเขาก็ถูกหนักเข้าไปอีกแสดงว่าเศรษฐกิจเขาก็ยังไม่ดีหรอกนะยังไม่ได้แข็งไปกว่าเราประเทศไทยเราที่แข็งคล้ายๆใกล้คลึงคึงกันก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่าเงินใกล้เคียงกันอันนั้นก็ว่าไปเรื่องนึง ทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องวันวิสาขบูชากันดีกว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานอกจากเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนการเกิดขึ้นก็การมีพระพุทธเจ้าคือก่อนจากนั้นในโลกว่างจากพระพุทธเจ้านี่นานแสนนานเป็นกับเป็นกันห่างไกลมากแต่คนชมพูทวีปเขาก็คิดถึงพระพุทธเจ้ากันอยู่
คำว่าพุทธะพุทธะนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเลิศเลิศแล้วอินเดียเขาก็มีนักบวชมากนักบวชนั่นก็คาดหวังว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติกันไปตามวิถีของอินเดียตามวิถีของอินเดียอินเดียก็มีนักบวชมากสาขามากศาสนาเป็นแหล่งผลิตนักศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกในยุคพระพุทธเจ้านั้นก็ยังมีเจ้าลัทธิตั้ง 5-6 ลัทธินะที่ใหญ่ๆนะแต่เจ้าลัทธิน้อยๆก็ยังมีอีกแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านเหล่านั้นก็เป็นที่เสื่อมศรัทธาของมหาชนไปก็ยังเหลืออยู่บ้างนะทางศาสนาก็เข้มแข็งอย่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างเนี้ยเมื่อก่อนศาสนาพราหมณ์อย่างเดียวต่อมาก็มีชื่อเพิ่มเติมใหม่ว่าเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนอกนั้นศาสนาเชนศาสนาอะไรต่างๆที่มีอยู่ศาสนาของเจ้าลัทธิตั้งชื่อบ้างไม่ตั้งชื่อบ้างเช่นเจ้าลัทธิปุรณะกัสสปะมักกะลิโกสารสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏฐกัจจายนะท่านเหล่านี้เป็นเจ้าลัทธิใหญ่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าจริงอุบัติขึ้นนี่ท่านเหล่านั้นก็เรียกว่าเหี่ยวหายไปคำสอนเพราะคำสอนไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความจริงได้หรือพิสูจน์ได้แต่ว่าความจริงมันไม่เป็นสาระประโยชน์ต่อสังคมต่อชีวิตคนสิ่งเหล่านั้นก็เลยเดี๋ยวนี้ก็มีเหลืออยู่ในตำราก็ยังมีอยู่ในตำรานะใส่ตู้บ้างไม่ใส่ตู้บ้างเขาก็เขียนไว้ถึงการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมพระพุทธเจ้านั้นที่ว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะค้นพบสัจธรรมความจริงค้นพบความจริงที่ใครก็พิสูจน์ได้แต่คนที่ค้านพระพุทธเจ้าก็คือคนที่ไม่เคยคิดจะพิสูจน์คือถ้าพิสูจน์แล้วก็ได้ประสบผลสำเร็จจริงดีจริงแล้วก็จะเงียบไปมาเริ่มใส่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเลยอย่างในยุคปัจจุบันนี่ที่คนที่ประกาศไม่เริ่มใส่ศาสนาทั้งที่เคยบรรพบุรุษก็เป็นชาวพุทธมานั่นแหละแต่ไม่เริ่มใส่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบางคนก็คิดว่าเริ่มใส่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เลื่อมใสในพระธรรมไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์หรือบางคนก็ประกาศตนว่าเรานับถือพระธรรมอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวเราไม่ได้เห็นแล้วก็พระสงฆ์ก็ไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสเพราะพระสงฆ์ปฏิบัติย่อยอนย่อนยานมีไปเยอะนะก็ได้เห็นกับตาแล้วก็ว่าพระที่ไม่ดีมีอยู่ก็เลยเชื่อไปตามนั้นว่าไม่ดีแล้วก็คิดสรุปเอาว่าพระสงฆ์ทั้งหมดไม่ดีว่ากันจริงๆแล้วไม่ยุติธรรมนะท่านสาธุชนทั้งหลายเห็นพระประพฤติปฏิบัติ
ไม่เรียบร้อยสองรูปสามรูปห้ารูปสิบรูปก็เถอะแล้วก็ปฏิกลุ่มทั้งประสงค์ทั้งประเทศไทยว่าไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แล้วถ้าคิดเอาอย่างนั้นก็ต่อไปไม่มีคนดีนะเพราะในบรรดาครูที่ประพฤติไม่ดีก็มีแต่ถามว่าครูไม่ดีทุกคนไหมก็ไม่ใช่ครูดีมีเยอะถ้าเย็นข่าวทหารประพฤติออกนอกแถวนอกแนวแล้วจะบอกว่าทหารทุกคนไม่ดีมันก็ไม่ได้แต่เย็นข่าวตำรวจประพฤติเสียอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตีหมดรวมหมดไปว่าตำรวจไม่ดีมันก็ไม่ถูกต้องเพราะตำรวจที่ดีก็มีเยอะอย่างนั้นก็ถ้าเขาประกาศขึ้นมาเราก็เห็นเหมือนกันว่าคนในสกุลนี้ไม่ดีเพราะคนนี้ไม่ดีอย่างนี้เราจะรู้สึกยังไงจะยอมรับได้ไหมว่าออกคนไปนึกไปว่าออกคนนี้ด่าเรานี่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ดีหน่อยเวลามีเรื่องราวอะไรขึ้นกับบุคคลนี่ก็สื่อมวลชนก็จะไม่ระบุนามสกุลว่าคนนี้ประพฤติไม่ดีอย่างนี้แล้วก็ไม่บอกนามสกุลว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนคนในวงสกุลเขาที่เขาดีๆอยู่คนไม่ดีมันมีทั้งนั้นอ่ะคนดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่ชาติที่โคตรจะอยู่ที่การกระทำนะชัจจาวัสโลโหตินะชัจจาโหติพระมุนโวกามุนาวัสโลโหติกามุนาโหติพระมโนคนจะชั่วก็ไม่ใช่เพราะชาติเพราะโคตรแต่คนมันชั่วเพราะการกระทำของตนเฉพาะบุคคลในขณะเดียวกันคนดีก็ไม่ใช่เพราะชาติเพราะโคตรคนที่ดีเพราะกรรมของตนการกระทำของตนนั่นแหละเป็นตัวบ่งชี้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวประพฤติเหลวไหลเหลวแหลกจะให้คนมาชื่นชมว่าดีก็คงจะไม่ได้นะคงจะไม่ได้เหมือนกันเพราะคนเขาเห็นเขาก็รู้เขาก็ทราบกันอยู่ว่าคนนี้ไม่ดีแล้วจะมาบอกว่าดีได้อย่างไรในขณะเดียวกันก็การที่จะไปตีโพยตีพายตีขลุ่มไปว่าเห็นพระรูปหนึ่งหรือสองรูปสามรูปห้ารูปสิบรูปก็แล้วแต่แหละประพฤติไม่ดีแล้วตีรวมมาไปว่าพระสงฆ์ไทย300,000กว่ารูปนี่ไม่ดีอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมนะคนที่กล่าวอย่างนั้นไม่ยุติธรรมพระพุทธเจ้านั้นค้นพบสัจธรรมสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมก็คือความจริงแต่ความจริงนี่คนอาจจะค้นพบได้เยอะแต่พระพุทธเจ้าค้นพบความจริงที่ประเสริฐวิเศษความจริงที่ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะประสบสิ่งที่ดีงามพบความจริงที่ทำให้ไกลจากคาดศึกคาดศึกคืออะไรคือกิเลสให้ห่างไกลจากคาดศึกห่างไกลจากกิเลสไอ้เจ้ากิเลสนี่มันเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะ
แต่ถ้าหากว่าจิตใจเขาไม่สูงก็คือจิตใจต่ำใครก็ตามติดจิตใจต่ำคนนั้นก็ยังไม่เป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์หน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจยังไม่เป็นมนุษย์ไม่รู้แหละจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นสัตว์ดิเรกชันก็ได้เป็นดิรัจฉานติรัจฉานะคตะสัพเทมติรัจฉานคตติรัจฉานคตะก็แปลว่าผู้ไปในทางขวางหัวทิ่มไปข้างหน้าไม่ว่างูไม่ว่าหมูหมาแมวกาไก่สัตว์ทุกชนิดมันไปหัวทิ่มไปข้างหน้าปลาก็ยังเป็นผู้มีสติหัวทิ่มไปข้างหน้านะมันไม่ยกหัวขึ้นสูงแต่มนุษย์ก็มีที่เรียกว่ามีที่เรียกว่าเป็นผู้สูงก็คือสูงด้วยจิตใจที่มีคุณธรรมไม่ใช่เดินหัวทงสูงแล้วก็จะเรียกว่าจิตใจสูงมันก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหาก็คือว่าสัตว์ที่เรียกว่าดิรัจฉานนี่มันหัวทิ่มไปข้างหน้าทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าดิรัจฉานนะหมายถึงผู้ไปในทางขวางหรือผู้ขัดขวางพระนิพพานไปพระนิพพานไม่ได้คือไปดับกิเลสไม่ได้ถ้าหากว่ายังมีดิรัจฉานอยู่ในจิตใจในกายในใจเนี่ยก็ไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปไม่ได้ทิศที่ไม่เคยไปคือนิพพานทิศหรือทิศนิพพานถ้าไม่เรื่องมิจฉาทิฏฐิเชื่อก็ไปไม่ได้นะเป็นพระพุทธเจ้าค้นพบสัจธรรมนี่เนื่องจากด้วยความมุ่งมั่นค้นหามุ่งมั่นเนื้อค้นหาทุ่มเทเสียสละเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงค้นพบได้ค้นพบได้ก็ค้นพบได้ด้วยอุบายวิธีที่แยบยลลุ่มลึกละเอียดสงบประณีตนั่นก็คือด้วยอุบายศีลด้วยอุบายสมาธิด้วยอุบายปัญญาศีลก็คือมีระเบียบตัวเองไม่ไปฆ่าไม่ประหารใครไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปแย่งชิงผลประโยชน์ของใครเป็นต้นสมาธิภาวนาก็คือพระองค์เจริญอานาปานสติใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังและจริงใจผลสุดท้ายก็ยังไงอ่ะประสบความสำเร็จได้ก็คือได้อาสวัคคายานประสบความสำเร็จได้นี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สัจธรรมนี้ก่อให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นหลายอย่างทำให้โลกสงบถ้าหากว่าปฏิบัติกันช่วยกันปฏิบัติอย่างจริงจังตามที่พระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนไว้แล้วนี่เราก็จะพบความสุขสงบเฉพาะบุคคลก็สุขสงบได้เฉพาะประชุมชนก็คือสุขสงบได้เฉพาะประเทศชาติก็สุขสงบได้โลกก็จะมีความสุขได้ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นได้ทุกเมื่อไม่ว่ายุคใดสมัยใดปีไหนพ.ศ.ไหนอย่างไรยกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วโลกก็จะมีความสุขสุขเพราะสงบ
แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสเป็นนะว่าโลกนี้จะสงบได้เพราะอะไรเพราะคนกิเลสมีเยอะนะกิเลสหลากหลายด้วยไม่ทำตนให้ห่างไกลจากกิเลสตรัสไปนะว่าโน่นในอุตรกุรุทวีปนุ่นคนจะสุขสงบเสมอเหมือนกันเพราะคนในโลกนั้นเขารักษาศีล5กันเพราะรักษาศีล5นี่ไม่อะไรมากหรอกตั้งใจเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จจากการเสพสิ่งมึนเมาให้โทษ5ประการนี้ถ้าเว้น5ประการนี้ได้อย่างเด็ดขาดเหมือนกันก็โลกก็สงบได้ประเทศไทยไม่มีการจำหน่ายขายเหล้าก็หากินได้นะมีข้าวกินนี่เขาพิสูจน์มาแล้วข้าว5ปี10ปียังกินได้เลยไม่ใช่เสียหายอะไรที่จริงอาตมาเองก็คิดมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้ไปพิสูจน์ตอนที่ก็ว่าข้าวเสียอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเสียถ้าถูกน้ำแล้วเป็นข้าวถูกน้ำข้าวสารถูกน้ำมันก็เสียได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเก็บรักษาดีแล้วข้าวมันไม่เสียหายง่ายๆหรอกอยู่ได้สีออกมาแล้วก็หุงกินได้สบายนะพระพุทธองค์ทรงค้นพบสัจธรรมนี้เป็นอริยสัจค้นพบเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่องการรับความทุกข์ได้เรื่องการปฏิบัติแนวปฏิบัติเพื่อให้ถึงความทุกข์ให้ถึงความสิ้นสุดทุกข์ได้เมื่อถึงตอนนั้นได้ก็สันติมันก็เกิดขึ้นความสงบมันก็เกิดขึ้นสงบอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าสงบสันติภาพถาวรมันเป็นสงบภายในสงบกายไม่เท่าไหร่สงบภายในคือสงบใจนั้นมันเป็นสงบพิเศษสงบธรรมดาจากการรักษาศีลกันเนี่ยก็เคยพูดหลายครั้งว่าถ้าคนไทยรักษาศีลสัก 50%หรือ5ว่ากัน50ล้านคนว่างั้นในจำนวน60กว่าล้านเนี่ยโลกก็สงบแล้วประเทศไทยก็สงบแล้วสงบแน่ๆเอาศีล5มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสันติภาพขึ้นมาได้แน่นอนแล้วกฎบัตรสหประชาชาติที่ก็ว่าให้ปฏิบัติกันเรื่องให้คนอยู่กันด้วยสันตินี่ถามว่ามีอะไรบ้างที่ก็ระบุไว้ก็มีเรื่องของสันติภาพเรื่องเสรีภาพเรื่องพระราดรภาพเรื่องมิตรภาพก็เนี่ยก็อยู่ตรงนี้สร้างมิตรภาพขึ้นมาต้องการสันติภาพก็พยายามกันจังแล้วตั้งพีซเมเกอร์มาหลายชุดแล้วตั้งพีซโปรเซสมาหลายกระบวนการแล้วมันก็ยังไม่ได้เพราะคนยังรบกันยังฆ่าสัตว์กันก็คนเนี่ยสัตว์คือคนเนี่ยยังฆ่ากันเดี๋ยวนี้ก็ยังฆ่ากันในสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาฆ่ากันไม่หยุดหวังชัยชนะกันคิดว่าชัยชนะได้ชัยชนะแล้วจะโลกจะสงบมันก็ไม่ใช่นะเพราะการฆ่ากันการทำลายล้างกันมันเป็นเรื่องของการสร้างเวรเราลองนึกภาพดูว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยถ้าคิดร้ายต่อกันน่ะเป็นการสร้างเวรทันทีเลย
แล้วถ้าหากว่าไปทำร้ายต่อกันไม่ใช่เฉพาะคิดร้ายไปทำร้ายกันหรือไปว่าร้ายกันทำร้ายกันก็คือการฆ่าการประหัตประหารกันการว่าร้ายก็คือการกล่าวคำหยาบคายใส่กันด่าว่ากันพระพุทธเจ้าจึงให้เว้นตรงนี้แหละนี่แหละทางสันติภาพเว้นจากการฆ่ากันจากการเบียดเบียนกันเว้นจากการกล่าวเท็จให้กันเว้นจากการประพฤติผิดในกามให้กันเว้นจากการ เสพสิ่งมึนเมาให้โทษนั้นมันเป็นเรื่องขาดสติเนี่ยถ้าทำได้อย่างนั้นตัวบุคคลแต่ละบุคคลที่เขาเรียกว่าปัจเจกบุคคลนะก็สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบได้แน่นอนเมื่อบุคคลคนหนึ่งทำได้อย่างนั้นคนในครอบครัวทำได้อย่างนั้นครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวแห่งสันติภาพครอบครัวแห่งความสงบครอบครัวแห่งความดีงามครอบครัวที่เป็นต้นแบบให้คนอื่นได้เป็นต้นแบบแห่งความดีงามได้แล้วก็เป็นต้นแบบแห่งสันติภาพได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสันติภาพทางกายขึ้นมากายอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปลักขโมยของใครอย่าไปประพฤติผิดในคู่ครองของใครทางสันติภาพทางสันติภาพทางวาจาก็คือไม่ไปพูดเท็จให้ใครไม่ไปพูดคำยุยงส่งเสริมไม่เกิดความแตกแยกสามัคคีไม่ไปพูดคำหยาบด่าพ่อล่อแม่กันไม่ไปพูดคำที่มันอะไรล่ะคำที่เหลวไหลไร้สาระนะแต่พูดอะไรก็พูดแต่คำที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องใช้คำพูดมากคนที่พูดแต่คำจริงเนี่ยเป็นคนรักษาสัจวาจาเนี่ยโอ้ครั้งน่าศักดิ์สิทธิ์นะพอท่านคลายวาจาสิทธิ์ท่านพูดอะไรพูดจริงหมดเรื่องท่านพูดธรรมดาธรรมดาก็คนนำไปปฏิบัติก็ได้ประโยชน์มาระยะหลังเราเห็นหลวงพ่อคูณนี่เอาเสียงมาออกจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของหลวงพ่อคูณเรื่องอรติโลกนาสิกาเนี่ยความเหตุริษยาทำให้โลกชิบหายหลวงพ่อคูณว่างั้นหรือท่านก็แปลไว้อย่างนั้นแหละในคัมภีร์ท่านก็แปลไว้อย่างนั้นหลวงพ่อท่านก็เอามาสอนไม่ต้องอธิบายมากหรอกได้ขนาดนั้นก็ใช้ได้ไม่พูดสิ่งที่มันก่อให้เกิดความขัดอกขัดใจกันไม่เรื่องการด่ากันการลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามกันการกดขี่ข่มเหงกันการใช้วาจาหยาบคายกล่าวร้ายกันไม่มีแล้วก็อะไรที่เสพเข้าไปแล้วมันก่อให้เกิดความขาดสติเช่นเหล้าเช่นสุราเมรัยหรือยาอะไรต่างๆที่มันทำลายระบบประสาททำให้ขาดสติไม่เสพไม่ยุ่ง
เมื่อคนมีสติดีก็ไม่ทำชั่วหรอกพอไม่ทำชั่วก็คือสันติภาพมันก็เกิดขึ้นกับตนแล้วก็กับคนที่อยู่รอบด้านพูดแต่สิ่งที่มันเป็นจริงพูดแต่สิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์มันก็ได้นะพูดเรื่องที่เป็นจริงพูดเรื่องที่ส่งเสริมสนับสนุนความรู้รักสามัคคีกันพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวานน่าฟังพูดคำที่ก่อให้เกิดความมีประโยชน์แนะนำประโยชน์กันเรื่องการพูดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญรักษาศีล5แล้วก็แก้ปัญหาคำพูดที่มันทุจริตได้วาจีทุจริตเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย เรื่องของความขาดสตินี่มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเกิดจากความเมามาทะมัวเมาปมาทะมันเลินเล่อเลยทีนี้มาทะมัวเมาประมาทะเลินเล่อประมาทคือประมาทก็คือขาดสติทำชั่วได้ทุกเรื่องทีนี้เราได้ยินข่าวบ่อยๆที่คนหนุ่มน้อยบ้างหนุ่มใหญ่บ้างทำร้ายแม้กระทั่งพ่อแม่ขอเงินสักหน่อยก็ไม่ได้ทำร้ายซะเลยนี่เมื่อเช้านี่เห็นข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ว่าหลวงตาเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยนะถูกแทงไปขอตังค์20 บาทหลวงตาก็ยังไม่ทันได้บอกเลยว่าให้หรือไม่ให้มีหรือไม่มีจ้วงแทงหลวงตาซะเลยนี่แหละคือเรื่องของไม่รักษาศีลกันสันติภาพมันจึงไม่เกิดนั้นสันติภาพภายนอกสันติภาพภายในท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องใจนี่นัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขมันเกิดจากความสงบนั้นเป็นไม่มีเราอาจจะไปสนุกสนานเต้นแรงเต้นการไปชื่นชมคอนเสิร์ตไปฟังเสียงเพลงคาราโอเกะไปดมกลิ่นหอมหอมดูลิ้มชิมรสร้านอาหารที่หรูหราราคาแพงๆใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มชนิดที่หรูหราแบรนด์เนมอย่างนี้มันก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นแหละเป็นที่มาแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะต้องดูแลให้พอดีอย่าให้มันเสียหายสันติภาพภายในถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสมันรุมเร้ามันก่อให้เกิดความอยากได้ความทะยานอยากความขวนขวาย ดิ้นรนแสวงหามันก็ไม่ทุกข์บอกไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนก็คือใจเย็นไม่เดือดร้อนก็คือใจเย็นใจไม่เป็นทุกข์ก็คือใจเป็นสุขใจไม่ฟุ้งซ่านก็คือใจที่สงบเพราะฉะนั้นก็สันติภาพส่วนบุคคลนี้มันก็เกิดขึ้นส่งเสริมสนับสนุนกันหน่อยสิอาตมาภาพเองอยากจะเห็นนโยบายภาครัฐว่าทำงานเชิงรุกอย่างเนี้ยภาครัฐประกาศว่าให้ทุกคนมีความสุขสงบโดยการรักษาศีล5พัฒนาสังคมไทยเราให้เป็นสังคมสันติภาพโอ้ดีจังเลยนะเริ่มจากสันติภาพครอบครัวสันติภาพทางกายทางวาจาและทางใจแล้วบุคคลนั้นก็อยู่สงบ
แล้วก็ไม่มีใครมาเบียดเบียนใครถ้ารักษาอยู่ครอบครัวเดียวนี่บางทีมันก็พวกไม่รักษาศีลมันก็รังแกได้อิจฉาริษยาหรือว่าความอยากได้ความต้องการความอะไรที่มันไม่สุจริตมันทุจริตก็สร้างความเดือดร้อนได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะพุทธศาสนิกชนคนไทยเนี่ยจะงบอยู่อย่างสงบได้อย่างไรก็สงบได้ด้วยการรักษาศีลเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคธรรมสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติเนี่ยมีศีลแล้วทำให้มีความสุขมีศีลแล้วทำให้มีโพคสมบัติเราไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่เอาไปผลาญกับน้ำเมาเสียหมดแล้วก็ไม่ทำอื่นใดให้มันเกิดความเสียหายในที่สุดก็สีเลนะนิพุติงยันตินิพุตะแปลว่าสงบแปลว่าดับแปลว่าสงบคือดับความกระวนกระวายดับความเดือดร้อนดับความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงเสียได้มันก็อยู่สงบในหมู่บ้านหนึ่งมี50ครอบครัวเรือนเนี่ยทุกครอบครัวรักษาศีล5อย่างเนี้ยแล้วใครมันจะไปเบียดเบียนใครไม่ต้องสิ้นเปลืองเรื่องการทำรั้วทำกำแพงกั้นบ้านไม่ต้องสิ้นเปลืองเรื่องต้องไปติดทีวีวงจรปิดหรือ CCTV เนี่ยไม่ต้องไปจ้างรปภ.ไม่จ้างไม่ต้องไปจ้างตำรวจให้มาช่วยเฝ้าดูแลอันจะก่อให้เกิดความมีปัญหาขึ้นมาอีกอยู่สบายนะศีล5ให้อยู่สบายบุคคลก็อยู่สบายครอบครัวก็อยู่สบายหมู่บ้านก็อยู่สบายถ้าหากว่ามีนโยบายภาครัฐขึ้นมาเนี่ยมาเชื่อว่าดีขึ้นนะสังคมไทยเราดีขึ้นสงบขึ้นแต่ว่ามันไม่สงบปุ๊บทีเดียวหรอกต้องใช้ระยะเวลา4ปี8ปี12ปีตามยุคสมัยรัฐบาลหนึ่งก็3สมัย12ปีเปลี่ยนสังคมใหม่จากสังคมที่มันสับสนวุ่นวายเป็นทุกข์เดือดร้อนกันเบียดเบียนบ่อนทำลายกันให้เป็นสังคมที่มีแต่เมตตากรุณาเมตสังคมที่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเป็นสังคมที่ เต็มไปด้วยจิตอาสาที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมกันเจออย่างนี้ก็สันติภาพโลกมันก็เกิดขึ้นองค์การสหประชาชาติก็จะได้ช่วยประกาศว่าถ้าหากว่าต้องการในบ้านเมืองท่านสันติภาพแล้วก็ต้องรักษาศีล5prevent from killing prevent from stealing prevent from อะไร committing sexual misconductprevent from telling prevent from intoxicant 5ข้อนี้นี่เป็นสำคัญที่จะให้โลกสันติภาพได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั่นก็คือสัจธรรมตัวนี้แหละแต่สัจธรรมมันก็อยู่ที่สัจธรรมถ้าหากว่าไม่นำมาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลนะนะอย่างไรก็ตามเราพุทธศาสนิกชนในพรุ่งนี้ถึงวันวิสาขบูชาเราก็มานอบน้อมนับถือบูชาความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ค้นพบสิ่งดีงามนี้แล้วก็มอบให้ไว้แก่เราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ที่จริงพระพุทธเจ้าให้แก่ชาวโลกนะใครที่นำศีล5ไปปฏิบัติท่านผู้นั้นก็จะประสบพบกับความสุขและความสงบได้เหมือนกันไม่เขาไม่ว่าเขานั้นจะเป็นผู้สูงต่ำดำขาวยาวสั้นจะเป็นสีผิวอะไรจะเป็นเชื้อชาติไหนภาษาไหนไปได้เขาก็จะประสบพบกับความสุขได้แต่เมื่อเราทำยังไม่ได้ขนาดนั้นถึงวันวิสาขบูชาเรามาจัดฉลองกันให้กระหึ่มให้โลกเขาตะลึงไปเลยนะท่านสาธุชนทั้งหลายให้โลกเขาได้เห็นว่าประเทศไทยคนไทยมีความเคารพนอบนับถือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคเช้าตื่นแล้วก่อนอาจจะบูชาพระหน่อยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซะก่อนที่วัดที่บ้านไม่มีก็หันหน้าไปทางที่วัดอยู่ทางทิศไหนก็ไหว้ไปทางทิศนั้นอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาประนมมือขึ้นอย่างนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกราบทีหนึ่งสวัสคาโตพระกวตาธรรมโอธรรมังนมัสสามิแล้วก็กราบทีหนึ่งสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบสามครั้งนะครับสงบจิตสงบใจสัก3นาที5นาทีก็ได้เรียกว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าแล้วก็ออกจากที่นั้นแล้วก็เตรียมตัวทำบุญตักบาตรสร้างเสริมบุญกุศลการทำบุญตักบาตรนั้นเป็นการสร้างเสริมบุญกุศลให้แก่ชีวิตตนหลายท่านที่สลบเหมือดไปเป็นวันแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมานี่ที่มาบอกว่าโอ้ยข้างหน้านี่เป็นอย่างไรเนี่ยไปพบนะบางคนก็ไปเขาให้ทานข้าวมีจานอะไรที่เราเตรียมไว้นั้นเขาเอาข้าวใส่ขันที่เราเคยใส่บาตรนี่มาใส่ข้าวมาให้บางท่านก็บางคนก็บอกว่าโอ้ไปสนุกสนานจังแต่ว่าพอเวลาทานข้าวไม่มีน้ำอย่างนี้ก็เพราะตอนทำบุญไม่ได้ทำด้วยน้ำจิตไม่ได้ผัวพันอยู่ตรงนั้นก็ทำด้วยก็แล้วกันทำบุญตักบาตรแล้วถ้าไม่มีเวลาที่จะทำอื่นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วยบุญญาติโกโหติกาผู้ล่วงลับไปแล้วบุพการีชนทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางด้วยในโลกนี้ในบนแผ่นดินบนโลกนี้นี่ไม่มีที่จุดไหนที่ยังไม่เคยมีสัตว์ตายเราก็ทำบุญให้แก่สัตว์เหล่านั้นด้วยถ้ามีเวลาตั้งจิตตั้งใจอ้ามสายขึ้นมาก็ไปวัดในภูธรต่างจังหวัดก็อาจจะดับปิ่นโตไปด้วยไปถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรแต่ว่าไปถึงนั่นก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเช้าพอทำวัดเสร็จพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นเจ้าอาวาสหรือท่านจะมอบหมายให้ใครท่านก็ขึ้นธรรมาสน์ญาติโยมก็อาราธนาศีลศีล5ศีล8แหละมันตรงนี้เป็นวัดพระใหญ่ศีล8เลยยังพันเตติสรเนนะสหอัตถังกัสมนากตังอุโปสถังยาจามะหรืออรัตนาศีล8ก็ได้ยังพันเตติสรเนนะสหอัตถศีลานิยาจามะศีล 5น้อยไปวันพระนะต้องเราสมาทานศีล8แล้วก็ไปรักษาวันต่อไปรักษาศีล5ก็ได้แต่วันนั้นรักษาศีล8ให้ได้ก่อนรักษาศีลอุโบสถได้ก่อน
ต่อจากนั้นพระท่านจะเทศให้ฟังกันหนึ่งท่านเทศอะไรก็เรื่องของท่านเทศไปเถอะแต่เราฟังจับใจความธรรมะให้ได้ว่าท่านพูดธรรมะเรื่องอะไรแล้วเอาธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติเทศเพราะเทศไม่เพราะเทศดีเทศไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของการอะไรเราตัดสินไปแต่ธรรมะดีทุกข้อนะดียิ่งไปกว่านั้นก็รับประทานอาหารหลังจากพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ญาติโยมก็รับประทานอาหารกันนี่ในภูธรต่างจังหวัดเขาจะอย่างนั้นแต่ใครจะอยู่วัดอยู่วาช่วยปัดกวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์ดายย่าอะไรต่างๆก็ได้เสร็จแล้วก็ทำอะไรอีกอ่ะก็เป็นเรื่องของการจิตภาวนาหรือทำสมาธินั่นแหละใต้สัก10นาที20นาทีกวาดขยะกวาดใบไม้เดินจงกรมไปด้วยทำให้จิตสงบให้จิตอยู่กับภาระหน้าที่นะพอรู้สึกเหนื่อยก็ไปนั่งนั่งนั่งภาวนาถ้าครูบาอาจารย์ท่านจัดคอร์สจัดกิจกรรมก็เข้าเลยว่าเลยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะวันพระวันวิสาขบูชาทำได้อย่างนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะได้ถือครบถ้วนถือว่ายอดเยี่ยมแต่ถ้าไม่ได้ครบทุกอย่างก็อย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งมันได้สักอย่างได้สองอย่างดีได้สามอย่างดีดียิ่งขึ้นตั้งต้นแต่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สองก็ใส่บาตรสามก็ไปวัดจัดปิ่นโตไปสามใส่บาตรสามไปวัดจัดปิ่นโตไปสี่ก็ทำวัดสวดมนต์เช้าห้าสมาทานศีลรักษาศีลหกฟังเทศเจ็ดเจริญจิตภาวนาอันนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายบุญของเราทั้งนั้นไม่ใช่บุญของคนอื่นแล้วก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาได้ดีแล้วก็นำพระพุทธศาสนามาเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราได้เลยพระพุทธศาสนาก็จะมีคุณค่าคนที่ไม่เคยเข้าใจถ้าลองไปปฏิบัติดูก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นเห็นประโยชน์เห็นความสุขยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้แต่เมื่อพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาช่วงไหนนะอาจจะถ่ายทอดสดมาเลยสวัสดี ก็รู้สึกว่าชาตรีชุมเสนจะมาด้วยวันนี้นะชาตรีชุมเสนมาสุดท้ายเลยแต่ว่าใครมาบ้างข้างต้นวันนี้หายไปไหนกันหมดนะพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังไม่ขาดไม่พลาดนะแปะนันทิการสาธุสาธุสมศรีลักษณะเบลลาศสาธุคุณสุนทรเจนสาธุสมศรีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแปะก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันสาธุบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะกระเกียดเก่งพนมมือว่าสาธุสาธุสาธุนะสิวาพรสุภาผลน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะยินดีด้วยนะลูกสาวสามารถสอบเข้าทำงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ก็ทำให้แม่สบายใจนะสวัสดียุทธนาอุตรัตสาธุดีดีพักครพรสาธุกราบสาธุครับว่างั้นต้องใส่ราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุว่างั้นอนัญญามาหน่อย
มาน้อยน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุต้าสิทธิมงคลสาธุวันธนาแจ้งประจักษ์บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าข้าสาธุแมนธีราพรบอกว่ากราบนมัสการครับสาธุแล้วก็วัดป่าบนเนินสุโขทัยบอกว่าน้อมกราบนมัสการน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุท่านพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยนะวีรเมธรรมก็บอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับสาธุพระครูสิริโสธรคณารักษ์จันชัยสาธุครับวิโรเมธรรมก็บอกว่าน้อมถวายความเคารพครับสาธุไพบูลย์จิตมนสาธุสรันอุเนติตระกูลก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพยิ่งครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินี่ LA นะลอสแองเจลิสไม่ใช่ลาสเวกัสลอสแองเจลิสนนอเมริกานนชนเอเฉลิมชนบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบสาธุสาธุสาธุครับว่างั้นสาธุสมชายสาธุนะมัคโคนาโมเมสาธุอัธพลคงผอมสาธุลีลาวดีดอกสร้อยนี่บอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าฝนตกหรือเปล่านครสวรรค์ฝนตกไหมมันอยู่สวรรค์มันเลยฝนไปนะเลยฝนเลยลมเลยสุรชัยเผ่าพันธ์เอา สุรชัยเผ่าพันธ์นี่บอกว่าอ๋อยังไม่ถึงสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุค่ะสุรชัยบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์โอ้ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์น้อมสาธุน้อมนมัสกราบนมัสการครับว่างั้นสวนสุนันทานะเกษราพรหมมาศสวนผักนี่สวนผักจากสวนสุนันทาไปสวนผักตลิ่งชันขอกราบด้วยความเคารพเจ้าข้าท่านสาธุแล้วก็มีใครอีกอะสมอนอ่องเล็กสาธุชาตรีชุมเสนสาธุมูเย็นเจตุรบัณฑิตสาธุมีสุดท้ายอยู่ที่มูเย็นเจตุรบัณฑิตนะเอาละวันนี้ก็พบกันเท่านี้นะดึกแล้ววันนี้ง่วงนอนนะมันตะกี้พูดไปเกือบหลับมานะแต่ว่าไม่หลับอ้าวพบกันเท่านี้ก่อนสวัสดี